วันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมทำซีอิ๊วสูตรนี้ง่ายๆที่เอาไว้ราดก๋วยเตี๋ยวหลอดง่ายๆนะง่ายๆง่ายโอเคน้ำเปล่าใส่ลงไปในหม้อน้ำตาลทรายนะคะซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวตั้งไฟจนร้อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยใส่น้ำมันงากับเหล้าจีนน้ำตาลทรายละลายแล้วครับเหล้าจีนอันนี้สำหรับทำอาหารอย่างเดียวนะน้ำมันงาโอเคโอเคจากนั้นเราจะทิ้งน้ำตัวนี้เอาไว้แล้วก็จะมานึ่งแป้งก๋วยเตี๋ยวกันโอเคครับเอาละครับแหมเมื่อกี้ตัวซอสของเราเรียบร้อยแล้วก่อนผสมแป้งเราจะเอาพิมพ์ของเราวันนี้เป็นพิมพ์ทำขนมของที่บ้านเลยค่ะทาน้ำมันนิดนึงนะเพื่อที่เวลาจะได้ออกง่ายๆครับจากนั้นเนี่ยนะคะเวลาทำแป้งก๋วยเตี๋ยวรอสูตรนี้พิมพ์ต้องร้อนในอ่างผสมนะคะเราจะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านะครับใส่แป้งมันนิดนึงค่ะเกลือเอาเกลือนิดนึงนะเอาต้องมีรสหน่อยอ่ะน้ำเปล่าเนี่ยแค่นี้จริงเอาละครับมาขั้นตอนการทำนะครับพิมพ์ร้อนตักแป้งลงไปนะครับแบบนี้จากนั้นนะคะแกล้งเกลี่ยให้เขานี่สังเกตเพราะพิมพ์เราไปวอร์มก่อนนะใช่นี่ไงคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เอาละค่ะเอิบใส่ลงไปปึ้มโอ้โหดูสิแป้งน่ากินมากยกขึ้นมาแบบนี้นะคะนานๆเนี่ยนะคะก็จะมีกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์นิ่งแซกเรียงลงไปเลยเรียงไปแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราม้วนพับยังไงอ่ะขูดเอาง่ายๆจริงเหรอจริงเนื้อหมูสับจากนั้นนะคะใส่ไข่นิดนึงเราจะไม่ใส่เยอะค่ะต้นหอมนะคะจากนั้นนึ่งต่ออีกนิดหน่อยไข่สุกใช่ไหมใช่แล้วได้แล้วครับมานี่โอ้โหกำลังดีแบบนี้ก็แป้งดีมากเลยอ่ะเนอะนุ่มเนอะอย่างนี้แล้วเราก็จะยกตัวชี้ช่องฝันของเราเนี่ยนะลงจานเสิร์ฟต่อไปต่อไปเลยนะยกเลยยกเลยผมเปิดฝาคุณใส่คนแป้งหน่อยเอาละครับมาถาดที่สองเราก็จะตักเครื่องของเราแน่นอนค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจะนี่สักใส่ลงไปเลยอุ้ยน่ากินมากเราไม่ขอแบบหมูสับเยอะๆนะไข่ไม่ต้องเอาโปรตีนจากเนื้อสัตว์นี่เหมือนคุณสั่งโตเกียวลุงเลยนะ เดี๋ยวนี้ได้ที่ปุ๊บเราก็ม้วนแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะมือสะอาดสะอาดน่าด้วยต้นหอมนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบจีนเรียบร้อยแล้วแล้วครับน่ากินสุดๆเลยครับคุณผู้ชมกับก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบจีนครับ